กิโลเมตรค่าสมัครคนละ500บาทและประเภทปล่อยตัวเวลาประมาณ 4-5-30 นาทีนะเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกค่ะจากนี้ก็จะมีรางวัลอื่นๆที่คณะกรรมการท่านรองนายกนะคะท่านนายกรายสมัครนี้ค่ะเชิญค่ะร่วมทำวันนี้ดูในเรื่องของวางเส้นทางแล้วก็สำรวจดูแลเรื่องของการวิ่งนะคะนี่ขออนุญาตนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะมี 3-4 พันเราตั้งเป้าหมายไว้ 4,000 นะฮะ 4,000 ที่จะเข้ามาอยู่ในเบอร์สี่ดูใหม่ตรงแรกหน้าทางต่อรอยนะครับแล้วก็เราก็จะวิ่งผ่านหน้าโรงพยาบาลสมเด็จประมาณกิโลที่8นะครับผมผ่านวงเวียนตลาดผมก็สื่อข่าวเลยมันก็ยังไม่ไหวนะครับนั่นจะต้องเดือดร้อนอีกข้อหนึ่งคือท่านนายเปิดซะแล้วก็ตามวันที่ข้อเวลามาแล้วส่วนหนึ่งนะครับต้องนำเรียนว่าในส่วนของกิจกรรมในครั้งนี้ถ้าผมเองก็ได้นั่งร่วมรับฟังการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นนะครับซึ่งหลายส่วนซึ่งมีการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขครั้งนี้เลยนะครับขอขอบคุณครับผมขอบคุณที่น้อยสร้างการเกณฑ์ในการที่จะเป็นผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับครับในส่วนตัวเนี่ยก็เป็นบทเรียนที่ดีมากในสิ่งที่เพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดชลบุรีเองเนี่ยซึ่งเป็นจังหวัดที่รวมมากซึ่งสร้างความเชื่อมั่นได้ว่ามีภาคประชาชนเข้ามารวมผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยโค้ดหลักเนี่ยนั่นคือความสามัคคีที่เรารวมกันเราพยายามจะให้เน้นให้เห็นว่าสิ่งพวกนี้การบริการไม่ถึงแก่นคณะกรรมการได้ชี้แจงมาบางส่วนแล้วผมคิดว่าถ้าศรีราชาจัดเนี่ยเราเคยประชุมมาครั้งแล้วเวลาเปิดตัวนักกีฬาเนี่ยเราใช้พื้นที่ส่วนสุขภาพผมก็เลยมองว่าถ้าใช้พื้นที่ส่วนสุขภาพเลิกกันเพราะว่าคนที่จะไปอ่านอยู่ในส่วนนั้นไม่สมบูรณ์แบบในการถ่ายภาพในการรวมผลเขายื่นให้ถ่ายถึงพรุ่งนี้ได้เหรอเขาถ่ายถึงพรุ่งนี้ศิริชานะครับเฮลตี้รันนะครับแชร์ฟิตตี้รันนิ่ง2019ในครั้งนี้นะครับเป็นความร่วมมือจากองค์กรทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนนะครับจัดขึ้นเพื่อจะนำรายได้นะครับไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศิริชานะครับในการสร้างตึกศรีสวรินทรานุสรณ์150ปีครับมีความร้ายมากน้อยแค่ไหนตอนนี้เราก็มีการวันนี้นะครับก็มีการแถลงข่าวนะครับแล้วก็เราได้มีประชุมปรึกษาหารือกันตลอดมานะครับก็การจัดงานในครั้งนี้นะครับคาดว่าน่าจะประสบความสำเร็จนะครับมีความพร้อมของทุกภาคส่วนนะครับที่จะร่วมมือกันจัดงานครับผู้เชิญชวนหน่อยครับครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งทุกเพศทุกวัยนะครับว่ามาร่วมงานวิ่งของศรีราชาในครั้งนี้นะครับเพราะนอกจากจะมีโอกาสนะครับได้มาออกกำลังกายนะครับมาทำบุญร่วมกันแล้วนะครับยังได้มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวนะครับที่อำเภอศรีราชานะครับซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งนะครับแล้วก็นะครับจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนครับเรียนเชิญทุกท่านครับโอเคก็อยากจะขอกล่าวเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในเขตอำเภอศรีราชาเขตข้างเคียงหรือต่างจังหวัดก็ดีนะครับขอให้มาร่วมกันสร้างมหากุศลในครั้งนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทางคณะกรรมการผู้จัดงานนั้นได้เตรียมพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ที่พักนะครับรวมถึงโรงแรมต่างๆในโรงแรมต่างๆในอำเภอศรีราชานั้นทางคณะจัดงานนั้นก็ได้ประสานงานล่วงหน้าไปแล้วนะครับรวมถึงผู้ที่ต้องการจัดการเต็มทางคณะผู้สานงานก็ได้เตรียมสถานที่โรงเรียนไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องห้องน้ำต่างๆทางเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องความปลอดภัยในด้านการจราจรนั้นก็ยิ่งไม่น่าเป็นห่วงกันกับทางคณะกรรมการเราเองได้มีการไปตรวจสอบเส้นทางต่างๆนะครับโดยเฉพาะท่านผู้กับเรือนศักดิ์แดงนั้นท่านให้ความสนใจในเรื่องเส้นทางในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับผมเองก็หวังใจอย่างยิ่งว่า
พี่น้องประชาชนนั้นจะได้มาร่วมกันสร้างมหากุศลในครั้งนี้ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ผมเองกับคณะกรรมการจัดงานทุกท่านนั้นรับประกันได้ว่าเงินทุกบาททุกตังค์นั้นที่เราหาได้จากการจัดการกุศลในครั้งนี้ถึงมือโรงพยาบาลสมเด็จอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณครับในจุดของการวางน้ำเนี่ยในทุกๆ2กิโลเมตรจะมีทุกๆ2กิโลเมตรและปัจจุบันเนี่ยน้ำเนี่ยมีผู้นำเสนอให้เราเนี่ยมาร่วมสมทบกับเรานี่เยอะมากครับซึ่งเป็นไรเป็นหมื่นขวดแล้วฮะซึ่งแล้วก็ทีมงานที่จะให้บริการเรื่องน้ำเนี่ยได้มาจากมหาลัย2มหาลัยซึ่งให้ประมาณ300คนแล้วฮะผมคิดว่าเพียงพอแน่นอนครับในเรื่องของน้ำนะฮะและเรื่องของอาหารในช่วงของจากที่เข้าฟินิชแล้วเนี่ยโดยมีในส่วนของชาวบ้านนะฮะที่ไม่สามารถที่จะไปวิ่งด้วยไหวแต่สามารถทำอาหารอะไรมาทำซุ้มมาให้พวกเราได้รับประทานได้รับรองได้ว่าไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นแน่นอนครับครับเสด็จของพระเถรชาเราครับที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาร่วมวิ่งมนต์เสน่ห์ของเมืองศิริชาแม้นจะเป็นเมืองเล็กแต่สานูพวกทุกอย่างครบสมบูรณ์แบบประการแรกประการที่สองอุดมสมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัยอาหารการกินนะครับประการที่สามมีความปลอดภัยสูงเพราะมีการติดกล้องวงจรปิดทั้งเมืองประการที่สี่ระหว่างที่มีการแข่งขันนั้นเดือนนั้นเป็นเดือนที่อากาศบริสุทธิ์มากและเมืองศิริชาไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือมลภาวะต่างๆที่เป็นพิษกับนักออกกำลังกายเลยคนที่มาออกกำลังกายก็จะสูดโอโซนที่บริสุทธิ์เข้าไปหาร่างกายนี่คือสิ่งที่ที่ไหนไม่มีอีกประการหนึ่งเรายังมีสวนสุขภาพเป็นที่ออกกำลังกายและเป็นที่วอร์มอัพของนักวิ่งที่จะมารวมตัวกันในการวอร์มที่จะแข่งขันในครั้งนี้นะครับเรามีสวนที่อากาศบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็มีน้ำที่ใสสะอาดนะครับของเดือนนี้นี่คือมนแห่งศรีราชานะครับอยากให้เชิญชวน